สวัสดีครับเจ้าป่ารีแอคชั่นนะครับเช้านี้นะฮะผมจะมารีแอคชั่นเดอะเมค2นะฮะโคตรหลามพันล้านปีนะครับผมมาเดินถึงเรื่องภาค2แล้วนะแล้วในภาค2เนี่ยมีซีนถ่ายในประเทศไทยด้วยฮะเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้อะไรอ่ะ65ล้านปีมาแล้วนะฮะยุคไดโนเสาร์อ่ะโอ้โหโอ้เมกาโลดอนนะฮะเมกาโลดอนWarner Brothers Picture CMC Picture Jonas เจสันว่ะเจสันเซแฮมนะฮะท่านเอกคนเก่าแล้ว Increase the quad effectivity 25,000 feet deep in the trench It's an ancient ecosystem untouched by อะไรอ่ะ Whatever is down there is trying to make its way to the surface เฮ้ยมีความเป็นไซไฟว่ะมีชุดขึ้นนะฮะมีชุดวิทยาศาสตร์เพื่อลงมาในทะเลลึกเดี๋ยวผมเล่าซีนนี้นะนึกถึง A-Beat นึกถึงหนังอยู่หนึ่งเรื่องนะฮะดี A-Beat ต้าเล็มรันใจมาว่ะจูนัสจูนัส That's the biggest night I've ever seen โอ้โหตัวมันเริ่มเลยว่ะ That's the Apex Predator Apex Predator นะฮะกูล่าสูงสุดถ่ายที่ไทยอันนี้ถ่ายที่ไทยนะฮะเดี๋ยวไปเล่าซีนนี้กันนะครับถ่ายที่ภูเก็ต What happened last time เป็นซีนใหญ่ว่ะ ให้มีความตลกร้ายด้วยนะฮะ We can relax. This place magproof. I mean Jonas was always afraid of this, but I was also thinking. โอ้โหไอ้เหี้ยสร้างซีนสร้างฉากขึ้นมาว่ะขับเจ็ตสกีThe Make to the Trend 4 สิงหาคมนี้นะฮะในโรงภาพยนตร์นะครับเราไปดูอันอีกครั้งนะฮะแล้วก็พูดคุยกันนะฮะนะครับคือตอนแรกอ่ะมันเย่าย้อนไปนะฮะคือกินกันเป็นทอดๆสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับซีนหนึ่งใน Predator Play นี่ฮะ Play ทาง Disney พาร์ทนะมันก็จะมีซีนงูกินอะไรเงี้ยกินไปเรื่อยๆสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเราก็นึกว่าไอ้ทีเล็กเนี่ยมันเป็นสัตว์สูงสุดนะฮะผู้ล่าสูงสุดแล้วแต่ไม่ใช่นะฮะในโลก65ล้านปีเนี่ยมันก็จะมีเมกะโลดอนนะครับผมที่เป็นผู้ล่าสูงสุดนะฮะแล้วก็ออกมาอารวาสนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะมันจะออกมาขั้นหลังแล้วกินคือตัวใหญ่สุดก็กินทีเล็ก กินไปนะฮะนี่นะฮะแล้วก็มันก็ตัวอย่างก็จะเล่าไปว่าพระเอกเนี่ยก็ต้องกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้องเผชิญกับเมกาโลดอนยักษ์นะฮะที่ผ่านการทดลองวิจัยขึ้นมานะฮะแล้วก็มีความเป็นไซไฟอันเนี้ยที่ดำน้ำนี่ฮะแล้วก็มีชุดเพื่อปรับแรงดันต่างๆทำให้คนอยู่ในท้องทะเลลึกได้แล้วก็มีแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมมันก็ทำให้นึกถึงหนังอย่าง The A-Beat ของเจมส์คาเมรอนแล้วก็มีความปนแปซิฟิกรีมอะไรเข้ามานะในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ของชุดนะฮะก็เป็นไซไฟที่น่าสนใจตรงนี้นะฮะนะครับนึกถึง A-Beat นะฮะหนังปี1989ของเจมส์คาเมรอนนะฮะ The A-Beat นะครับที่มีเอเลี่ยนใต้น้ำอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็จะมีซีนใหญ่อยู่ซีนต่อมานะที่ตัวอย่างมันเผยก็คือซีนที่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ
แต่ดาราจีนเนี่ยไม่ใช่ฟานปิงปิงแล้วนะฮะเปลี่ยนละนี่ฮะประเทศไทยนะครับผมคือตอนนั้นน่ะมันมีข่าวว่าสตูดิโออ่ะฮะเข้ามาติดต่อที่จังหวัดกระบี่แต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายกองเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเลื่อนไปที่จังหวัดภูเก็ตที่จังหวัดภูเก็ตน่ะเขาให้ถ่ายทำได้นะครับผมก็เลยเซตฉากนี่ให้เห็นไหมฮะเป็นฉากแล้วก็มีไอ้เจ้าไอ้เนี่ยฮะไอ้ฉลามเนี่ยมันก็บุกมากินคนมาล่าคนนะฮะซีนนี้ถ่ายที่ภูเก็ตแต่ผมไม่แน่ใจว่าในหนังอ่ะเขาจะพูดถึงจังหวัดภูเก็ตหรือเปล่านะฮะขึ้นมาเป็นโลเคชั่นว่าภูเก็ตประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะแล้วก็เหมือนกับมีปลาหมึกยักษ์อะไรด้วยนะฮะขึ้นมาล่าเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เจสันเนี่ยเขาก็ต้องมาขับเจ็ตสกีในไทยเลยฮะ นี่ฮะแล้วก็มาต่อสู้กับฉลามยักษ์โคตรหลามนะฮะนะครับเป็นหนังที่ทำเงินได้เกือบ500ล้านมั้งเหรียญทั่วโลกนะฮะภาคแรกก็เลยทำต่อนะฮะภาค2 4 สิงหาคมนี้นะครับสำหรับ The Meg 2ภาค2ละนะติดตามดูกันได้นะไม่รู้เป็นไตรภาคหรือเปล่านะครับไม่แน่นะฮะทำเป็นเล่นไปนะฮะอาจจะมีไตรภาคก็ได้เพราะว่าหนังอ่ะมันเน้นความบันเทิงนะฮะไม่ได้ใช้แบบลุ่มลึกอะไรไม่ใช่เน้นแอคชั่นบันเทิงแล้วก็มีไซไฟผสมหน่อยแล้วก็เน้นขายที่จีนนะภาคแรกเนี่ยมีฟานปิงปิงนะฮะเป็นนางเอกแต่ว่าภาค2เนี่ยไม่เห็นเหมือนกับเธออ่ะโดนทางการจีนนะฮะบีบแล้วก็โดนคุมตัวอะไรด้วยเรื่องของภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็จะมีดาราจีนคนใหม่เป็นผู้ชายอะฮะเข้ามาเล่นเป็นสมทบเพิ่มเติมกับเจสันเซฮันที่เขาเป็นตัวหลักอยู่ละในเรื่องนี้นะฮะได้เบนวิทลี่นะฮะมากำกับนะผลงานกำกับโดดเด่นของเบนวิทลี่เนี่ยคือเรื่องฟรีไฟนะฮะผมปี2016ไปดูกันได้นะครับใครชอบรีแอคชั่นนี้ก็ติดตาม Subscribe และแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับโดยนะครับคุณสามารถดูตอนอื่นได้นะที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ